เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นโครงการที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มไปแล้วใช่ค่ะนั่นก็คือโคล้านครอบครัวแต่ที่เริ่มไปในเฟสแรกนะรัฐมนตรีอนุชานาคาไสเป็นคนดูแลออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าตัวนโยบายนี้ค่ะของรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะโคล้านครอบครัวเป็นการต่อยอดจากการดำเนินการมาแล้วในรัฐบาลนี้นะคะโดยที่คุณอนุชาเองอะค่ะได้นำแนวคิดนี้ในฐานะที่กำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านแล้วก็จะสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่รวมถึงลูกหลานด้วยไม่ต้องขายแรงงานไปแลกเงินเดือนเพราะว่าสามารถสร้างอาชีพและรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการเลี้ยงโคที่บ้านเกิดนี่แหละค่ะคุณอนุชาเลยให้สัมภาษณ์ถึงโครงการนี้ด้วยนะคะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนคนทั้งประเทศได้ให้กลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยวิธีง่ายๆและเป็นได้จริงนะคะโครงการโคล้านครอบครัวไม่ใช่โครงการที่บอกว่านี่เป็นโครงการเหมือนตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วเป็นโครงการตัวใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนคนทั้งประเทศหรือสามารถเปลี่ยนลูกหลานไทยให้มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ด้วยวิธีง่ายๆให้เขาสามารถกลับไปอยู่ในหมู่บ้านในตำบลเขาแล้วเขาสามารถเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ต้องไปใช้แรงงานเพราะอะไรครับเพราะโคเนี่ยครับเป็นคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์โคกินแต่หญ้าถึงปีมันออกลูก1ตัว10เดือนมันโต300กิโลถ้าเราคิดแบบคณิตศาสตร์นะครับปีแรกมีโค4ตัวยืมเงินกองทุนหมู่บ้านไป 50,000 บาทซื้อโคเพศเมีย2ตัวออกลูกมา2ตัวเป็น4ตัวปีที่2แม่มันออกลูกได้รับเป็น6ตัวปีที่3เป็น10ตัวเริ่มคืนเงินครึ่งนึงขายวัวตัวนึงได้เท่าไหร่ครับ 25,000 คืนได้แล้วครับปีที่4มีโค10ตัวปีที่3มีโค10ตัวขายอีกตัวคืนอีกครึ่งนึงเหลือวัวอีก8ตัวปีที่6มีวัวกี่ตัวครับมีวัว42ตัวมีเงิน 1,500,000 บาทเห็นไหมครับลูกหลานไทยหรือคนชนบทที่เคยทำแต่ออกปลูกมาทั้งชีวิตไม่เคยจับเงินล้านเลยแต่สามารถจับเงินล้านได้เราคิดดูครับถ้า1ล้านครอบครัว6ปีมีเงิน1ล้าน6 1ล้านครอบครัวเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงิน1ล้านล้านนะครับถ้าทำถึง10ปีแต่ละครอบครัวจะมีเงินมีโค288ตัวตามคณิตศาสตร์นะครับมีเงิน7ล้านบาท1ล้านครอบครัวเป็นเท่าไหร่ครับ7ล้านล้านนะครับโครงการโคนั้นเนี่ยค่ะน่าสนใจมากที่ผ่านมานะคะมี300ครอบครัวค่ะที่ทำสำเร็จไปแล้วและมีอีก 1,000 ครอบครัวนะคะที่กองทุนหมู่บ้านให้เงินยืมไปสำเร็จทั้ง 1,000 ครอบครัวท่านคุณอนุชายกตัวอย่างนะคะว่ามี1ตำบลในจังหวัดชัยนาทมีอยู่ประมาณ 2,000 ครอบครัวเลี้ยงโค 70% จากตำบลที่แห้งแล้งและยากจนที่สุดเนี่ยภายใน3ปีกลายเป็นตำบลที่รวยที่สุดค่ะและนี่คือพิสูจน์แล้วว่าทำแล้วแล้วก็เป็นพิสูจน์ได้เห็นว่าลูกหลานไทยก็สามารถที่จะกลับไปร่ำรวยได้ที่บ้านเกิดแล้วก็บอกว่าสามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยนะคะตามที่คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวทีมเศรษฐกิจของพรรคเนี่ยได้เตรียมเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ของคนไทยและรากหญ้าก็จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยนะคะคือคุณรุชาเนี่ยแนวคิดแกเนี่ยน่าสนใจนะค่ะคือแกคิดอย่างนี้คือที่มีนโยบายหลากหลายเนี่ยมันต้องมีทุกกลุ่มเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของระบบดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานใครเก่งค้าขายก็ค้าขายได้เรื่องการท่องเที่ยวนะก็มาท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ถามว่าอย่างท่องเที่ยวเนี่ยเขานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเขาไปจังหวัดไหนบ้างค่ะกี่จังหวัดนะไม่ใช่จังหวัดส่วนใหญ่ในประเทศเห็นไหมท่านผู้ชมลองนึกดูใกล้ๆบ้านท่านผู้ชมอีสานภาคเหนืออย่างเงี้ยนะภาคกลางอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวไงค่ะอ้าวแล้วจะทำมาหากินอะไรที่นั่นลูกหลานก็เข้ามากรุงเทพโรงงานเป็นลูกจ้างเขาใช่อาชีพดั้งเดิมอาชีพที่มีพื้นที่กว้างขวางรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยบางคนเลี้ยงในพื้นที่ไม่ต้องกว้างทำได้นะก็เลยคิดว่าอะไรที่มันตอบโจทย์เพิ่มกำลังซื้อในท้องถิ่นนั้นๆก็เลยเนี่ยอันนี้มาค่ะแล้วก็ทดลองทำโดยชาวบ้านเองนะไม่ใช่หน่วยงานราชการทำนะ300ครอบครัวสำเร็จ1,000ครอบครัวที่กองทุนหมู่บ้านให้เงินยืมไปทีนี้พันครอบครัวสำเร็จทั้งพันเลยที่ตำบลในชัยนาทเนี่ย 2,000 ครัวเรือนเลี้ยงโค 70% จากแห้งแล้งยากจนที่สุดกลายเป็นร่ำรวยที่สุดเพราะมูลค่าโคมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ10เดือนเนื้อโต300กิโล300กิโลนี่คือเงินทั้งนั้นค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเรื่องผมถามรัฐมนตรีว่าปัญหาล่ะ
โคไม่ตกลูกเนี่ยตั้งท้องนะมีเรื่องโรคระบาดอย่างเงี้ยมีเรื่องตลาดมีเรื่องปัญหาอะไรไหมปัจจุบันนี้ครอบคลุมหมดแล้วเทคโนโลยีเรื่องของการตั้งครรภ์เรื่องของการแก้ปัญหาโรคระบาดนะและเรื่องของตลาดไม่ต้องพูดถึงความต้องการเนื้อเยอะมากใช่ค่ะนะอันนี้คืออีกหนึ่งโครงการโคล้านครอบครัว